สบายดีเนาะมื้อนี้อาจจะมาเรียนพื้นฐานการเขียนเว็บไซต์เนาะซึ่งจะเป็นพื้นฐานโดยพื้นฐานอีหลีเกี่ยวกับภาษา HTML ซึ่งภาษา HTML มันเป็นภาษาพื้นฐานของการเขียนเว็บเว็บที่ทุกๆเว็บที่ทุกๆเว็บมันคือปัจจุบันทุกเว็บต้องมีภาษา HTML CSS และ JavaScript เป็นหลักนะไม่ว่าจะเป็นYouTube หรือว่า Facebook หรือว่า Google บ่อีหยังต่างๆนะบ่ขอแป๊บนึง Google เนาะสมัย Google ตอนนี้ก็ใช้ภาษา HTML เป็นหลักเหมือนกันก็คือสมัยลงบิวบางคนตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นภาษาลิงก์ของ JavaScript แท็กของ JavaScript ตัวนี้เป็น header ตัวนั้นเป็นภาษาพื้นฐานตัวนี้เป็น header และตัวนี้เป็น tag div เนาะซึ่งโปรแกรมที่จะสร้างนำใส่หรือว่าโปรแกรมหรือว่า text editor ที่จะนำใส่ในการเขียนมันนำใส่VS Code ซึ่ง VS Code เนาะประมาณนี้ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาอะไรทาง Google เลยเนาะเป็นฟิล์มคอมฟิล์มยูนิตก็ได้ VS Code VS Code กับ Enter ขึ้นมาเลยก็สามารถดาวน์โหลดได้หรือลิงก์ได้นี่เลยและสำหรับโปรแกรมดิวเทคอินเตอร์ดิวตัวสวยที่นำใช้ในการในการเขียนนำผมก็มีออโต้แท็กกับออโต้รีเนมออโต้เซฟบิดแล้วก็แบ็กเก็ตแพร์ตัวโครงสร้างวันนี้อาจจะมาเริ่มเขียนกันเลยคีย์ก่อนเลยนะว่าโอเพนโฟลเดอร์เนาะคุณจะตัวนี้ค่อยใส่ชื่อโฟลเดอร์ว่า HTML ฮะซึ่งค่อยสร้างไว้แล้วเนาะกับสลิปโอเพนเลยหลังจากโอเพนแล้วมันตัวนี้เนาะเราบุคลิกกันเลยดูบุคลิกกันคลิกแล้วเอามาสร้างไฟล์ทำอิดกันเลยก็คือไฟล์ที่หนึ่งเนี่ยเขียนใส่ว่าhit ใส่index dotHTML ปึ๊บหลังจากสร้างจะได้หน้าต่างประมาณนี้ซึ่งระบบของภาษาพื้นฐานของ HTML จะขึ้นต้นด้วย dot type dot type แล้วก็ header แล้วก็จะมี title header header แล้วก็ title จาก title มาก็จะมี body ซึ่งทั้งหมดมันจะมีอยู่4ส่วนหลักๆเขาจะลง generate HTML file HTML หาเนาะ HTML file สำหรับตัวนี้จะเป็น dot type ขึ้นต้นทำให้ที่ HTML จะขึ้นต้นเลย dot type ทุกๆเถื่อนเนาะและตัวตุ่มจะเป็น tag HTMLแท็กแรงตัวนี้จะเป็นตัวมาตรฐานที่มา before เวลาเราลง extension หรือว่าตัวสวยในการเขียนโค้ดเข้ามาตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้เนาะเปลี่ยนถ้าเป็นลาวก็สามารถเปลี่ยนเป็น LA ก็ได้ LA นี่สำหรับลาวถ้าเป็นไทยก็จะมันอาจจะใส่ TH หรือถ้าเป็นเวียดนามก็จะใส่ VN ได้แต่ว่าเราใส่เป็นพื้นฐานมันก็คือ EN แต่ตัวนี้จะเป็น head หรือว่าโอ้บางทีขอว่าผิดไปเนาะ head header อาจจะมีอันเมตาอยู่3ตัวตัวที่1จะเป็นมาตรฐานก็คือเมตาเซตอยู่ที่8แล้วตัวที่2ก็คือ build for content intelligent intelligent person skill 1.0 ตัวนี้จะเป็นไว้ใช้สำหรับเว็บแอปหรือว่าเว็บที่กระจายเฮดเป็น responsive แล้วปัจจุบันนี้ responsive ทุกตัวก็เกือบทุกตัวเกือบจะเป็น responsive หมดแล้วส่วนตัวที่3นี่วันในใจว่าเป็นตัวอย่างแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับกระเจ้าฟิกสำหรับMicrosoft Edge ประมาณนี้ Microsoft Edge คิดว่าน่าจะเป็น IE กับ Edge น่าจะเป็น Microsoft Edge และส่วนต่อมาก็คือ Title ก็คือจะเป็นส่วนที่แสดงอยู่ถึงหน้าเว็บไว้โอ้สำหรับตัว VS Code เนาะเอามาขามาทาง VS Code แป๊บนึงทาง VS Code หลังจากพิมพ์ละล้วนแล้วเข้ามาถ้าเป็น Mac กับถ้าเป็น Mac ก็สามารถดาวน์โหลดได้นี่ถ้าเป็น Ubuntu ก็หรือว่า Linux ก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้
แต่ส่วนหลายทางลาวฟังลาวมันจะเป็นดินโลเกือบ95%ไปแหละถ้าเราผิดนะแล้วมันต่อที่เมื่อกี้เขาว่าไทโทเนาะเมืองไทโทต่อไทโทก็คือวันนี้วันที่เป็นลาวโลดหรือว่าวันนี้คำว่าไทโทเป็นวันนี้ก็จะเป็นไทโทเดี๋ยวเขามาลงรันไฟล์ตัวนี้ลงเมืองโดยจะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น HTML 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 ไฟล์โอเคเรามาลงมันรันมือสำหรับโฟลเดอร์ที่คอยสร้างไม่ค่อยจะไปดีส่งดีเนาะแล้วก็ Web Development เป็นโฟลเดอร์ทำมิดโอ้เป็นโฟลเดอร์ทำมิดตัวที่เห็นผ่านมามันคอมตีนไวรัสแล้วก็เลยล่างเครื่องมันก็เลยไปมันหมดเลยเข้ามาแล้วก็สามารถรันผ่านระบบคลิกไลน์ได้เลยหรือว่าอีกวิธีหนึ่งสามารถพิมพ์ตามลิงก์นี่แหละพิมพ์ตามลิงก์นี่แหละแล้วสำหรับตัวนั้นมันจะเป็นสำหรับตัวที่เขาเปลี่ยนบางทีไทโทมันจะเป็นอ่ะ HTML หาเนี่ย HTML หาก็คือตัวนี้ไทโทวันนี้วันพิมพ์ HTML หาใส่บางทีเนี่ยแล้วเขามาลงพิมพ์หรือว่าบางทีพิมพ์เนาะมาลงใส่แท็กเพื่อรันแสดงข้อความมึงสุดว่าเขาจะรันคำว่า hello world ปึ๊บแล้วก็เซฟแต่ว่าตัวนี้ตรงนี้เซฟเนาะผมเพื่อความมั่นใจเพราะว่ามุมมั่นใจว่าตัวออโต้เซฟมันเห็นเดียววะโอเคเซฟเพื่อความมั่นใจแล้วก็มาลัน R แล้วก็จะได้ hello world สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะจบตรงนี้เนาะสำหรับการเริ่มต้นการเรียนภาษา HTML เพียงเป็นภาษาพื้นฐานของเว็บไซต์ทุกๆเว็บไซต์ที่สำหรับวันนี้ก็จบสำหรับนี้เนาะสบายดี